รีวิว iPhone 16 Pro Max ครับแบบซับซ้อนวันนี้ก็เปิดขายวันแรกนะครับสำหรับ iPhone 16 Series นะครับเรื่องที่ผมเจ้าปัญหาครับเอ้ยไม่ใช่ปุ่มใหม่ครับ Camera Control นะครับปุ่มใหม่นี้ผมว่ามันจับไม่ถนัดมือเลยครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับต้องมีคนทำเครื่องล่วงแน่ๆครับถ้าใช้ปุ่มนี้ในการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอนะครับคอยดูคงต้องฝึกกันยกใหญ่ครับสำหรับการใช้งานปุ่ม Camera Control ปุ่มนี้นะครับกว่าจะใช้งานได้แบบชินๆแต่ปุ่มนี้ก็ปิดการใช้งานได้นะครับมาดูภาพจากกล้องหน้าครับข้างบนครับ iPhone 16 Pro Max ข้างล่าง15 Pro Max ครับถ่ายวิดีโอ 4K ครับ120เฟรมนะครับแต่ใช้ความจุที่740เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับเยอะทีเดียวเชียวนะครับกล้องอัลต้าไวครับ48ล้านพิกเซลนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีงามครับถ่ายมาโครได้แบบชัดเด้งนะครับเข้าใกล้วัตถุได้ใกล้สุดๆครับและภาพก็ออกมาคมชัดสุดยอดเลยครับนี่ดูความห่างจากกล้องในตัวหนังสือครับไม่ถึง3เซนแน่นอนครับและนี่คือภาพที่ได้ครับและนี่ก็คือ Photographic Style นะครับที่มาใหม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะไปลองแบบเต็มๆให้ดูนะครับผมว่ามันน่าจะสุดยอดนะครับปรับได้เยอะทีเดียวเชียวนะครับรีวิวแบบสั้นๆนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับไว้ได้เครื่องมาเมื่อไหร่ครับจัดเต็มให้เลยครับเมียจ๋าซื้อเครื่องให้หน่อย